านผู้นำฝ่ายค้านนะครับท่านได้รับโทรศัพท์จากดูไบนะครับท่านโดนแทรกแซงจากต่างประเทศต้องให้บรรจุเรื่องของสถาบันเข้ามาผมรับไม่ได้ให้พวกพ้องและบริวารทุจริตช่อชมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงเป็นได้เพียงรัฐบาลปรสิตเชิญท่านเสรีถอนคำพูดก่อนครับท่านครับจะได้อภิปรายต่อครับนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมขอเถอะนะครับเบงจะว่าไงกลัวเสียหน้าเลยครับเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษนั่นก็คือผมขอขอบคุณนะท่านสังเกตว่าผมตัวผอมลงสูงขึ้นในตำแหน่งนี้นะก็แสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละนะสุขภาพผมขอบคุณนะครับผมก็ห่วงท่านเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันทุกวันเพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังม็อบทุกวันอยู่เหมือนกันแหละนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอเรียกร้องให้มีการอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนและผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองทั้งหมดฟันธงอะไรพลเอกประยุทธ์ผ่านไม่ผ่านจะมีการปรับคำตรีไหมอยู่ที่การตอบในสภาว่าคำตรีแต่ละคนสามารถตอบได้ไหมนะคำถามที่ถูกอภิปรายในสภาตอบได้ไหมเท่าที่ผมฟังมาทั้งวันเนี่ยก็เป็นผักน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงพูดพลันนาไปด่าไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยที่มันเอ้ยอันนี้ผิดเออใช่มันนี่เมียมันพูดมันก็ยังพูดไปดีเชิงพลันนาเนี่ยพูดแบบเป็นกลางก็พูดพลันนาด่าเป็นการเปิดด่าเนี่ยก็ด่าโจมตีพลเอกประยุทธ์บอกว่ามีคนนะฮะพลเอกปอเป็นคนรับเงินพลเอกประยุทธ์ก็มีก็จับสิสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการอภิปรายวางใจสตาร์ทวันแรกนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีโดนก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็มีการแฉกลางสภาว่ามีการสั่งการจากดูไบเพื่อเล่นงานและโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงเป็นได้เพียงรัฐบาลปรสิตพลเอกประยุทธ์ไม่เคยทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเมื่อ6ปีกว่าที่ผ่านมาว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนแทนที่พลเอกประยุทธ์จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางท่านกับเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแทนที่พลเอกประยุทธ์จะคิดเก่งทำเก่งดังที่ท่านได้เคยอวดอ้างว่าการบริหารประเทศนั้นไม่มีอะไรยากเลยพลเอกประยุทธ์กับบริหารประเทศแบบคิดไปทำไปไม่มีการวางแผนไม่รอบคอบไม่รัดกุมกลับไปกลับมาและโยนความผิดให้กับประชาชนทำให้เมื่อเผชิญกับวิกฤตอย่างโรคโควิด-19 ประชาชนจึงทุกข์แสนสาหัสธุรกิจใหญ่น้อยจึงทยอยล้มลงแม้ธุรกิจที่เคยยืนหยัดต้านวิกฤตมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ต้องปิดกิจการในยุคของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ลืมไปว่าประชาชน67ล้านคนจ่ายเงินเดือนให้กับเขาทำงานเพื่อทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นประชาชนต้องการนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยประชาชนมากกว่านายกรัฐมนตรีที่ห่วงรักษาอำนาจของตนเองประชาชนต้องการนายกรัฐมนตรีทำสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านายกรัฐมนตรีที่สนใจแต่ความนิยมในโพลที่บรรดาลิ้วล้อบริวารของท่านได้เสกสรรปั่นตั้งปั่นแต่งขึ้นปั่นแต่งขึ้นมาพลเอกประยุทธ์ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีภาวะผู้นำไม่สามารถรวมพลังผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาช่วยงานในการพัฒนาประเทศชาติพลเอกประยุทธ์ได้แต่อวดอ้างไปวันๆว่าตนเองซื่อสัตย์แต่กลับนิ่งดูดายวางเฉย
ให้พวกพ้องและบริวารทุจริตช่อชนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงเป็นได้เพียงรัฐบาลปรสิตเรื่องนี้ถ้าผู้นำฝ่ายค้านท่านอ่านหรือมีผู้อภิปรายผมก็ต้องขอใช้สิทธิ์ในการประท้วงอย่างเต็มที่ผมไม่ยอมครับผมได้ข่าวมาว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับท่านได้รับโทรศัพท์จากดูไบนะครับท่านโดนแทรกแซงจากต่างประเทศต้องให้บรรจุเรื่องของสถาบันเข้ามาผมรับไม่ได้วันนี้ถ้าหากกล่าวถึงสถาบันผมก็ยังขอปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของประชาชนดิฉันมองว่าท่านประธานน่ะควรจะทำหน้าที่ให้เป็นกลางเวลาทางฝ่ายค้านพูดนะคะท่านให้พูดเต็มที่เลยแต่พอทีทางฝ่ายรัฐบาลพูดเนี่ยทางท่านไพบูลย์กำลังพูดอยู่เนี่ยท่านบอกพอได้แล้วนะคะขอประท้วงท่านประธานนะคะเพราะไม่มีหน้าที่นะครับแต่ท่านเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นทั้งประธานกตร.มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับในพลขึ้นไปนะครับนะท่านเอ่ยปากออกมาว่าทำไม่ได้นะฮะแล้วประเทศอื่นก็จะมองเราว่าไงครับว่านายกเรานะครับมีวุฒิภาวะหรือเปล่ามีความรู้ความสามารถหรือเปล่าแค่บ่อนการมันแค่นี้นะครับหมดปัญญาแล้วนะครับที่จะปราบถึงกับกล้าพูดออกมาว่านายกร้อยนายกก็ทำไปได้นะแล้วผมกราบเรียนท่านตรงๆว่าถ้าท่านพูดว่าท่านทำไม่ได้นะคนเดียวนะผมทำไม่ได้ครับเรื่องบอลนะมันเป็นปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้ผมทำไม่ได้นะมันก็จะแคบเข้ามาอีกนิดนึงนะแต่ถ้าท่านไปบอก100นายกก็ทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าท่านดูถูกภูมิปัญญาของนายกรัฐมนตรีท่านอื่นด้วยว่าไม่มีปัญญาและปราบบ่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าท่านพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงนะครับไม่ได้ครับท่านเสรีครับท่านอย่าเถียงประธานนะครับนะครับท่านอย่าเถียงประธานท่านถอนคำพูดให้เรียบร้อยท่านอภิปรายต่อได้ครับประท้วงท่านประธานแล้วครับท่านประธานวินิจฉัยไปแล้วนะคะประธานก็ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับพวกท่านจะทำยังไงเชิญท่านเสรีถอนคำพูดก่อนครับท่านครับจะได้อภิปรายต่อครับนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมขอเถอะนะครับเบงจะว่าไงกลัวเสียหน้าเหรอครับเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษท่านประธานคะไปใหญ่แล้วครับ ท่านเสรีครับถอนคำพูดนะครับมันจะต้องถอนอีกหลายคำนะเป็นอย่างนี้เอาถอนคำพูดคำแรกก่อนเถอะครับอย่างนั้นการประชุมมันเดินไปไม่ได้นะครับผู้ทรงเกียรตินะครับก็ได้ฟังคำอภิปรายมาซึ่งมันก็มีคำตอบอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับหลายเรื่องอยู่ในกระบวนการพิจารณาขององค์กรตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าจะปปช.อะไรต่างๆที่อ้างมาทั้งหมดศาลรัฐธรรมนูญต่างๆนะครับผมก็คงไม่ไปลงรายละเอียดตรงนี้นะครับก็ทุกอย่างก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในมติที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาดิฉันสังเกตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าดิฉันดูท่านดูซูบซีดซูบเซียวลงไปนะคะแขนขาท่านยาวขึ้นไม่ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือเปล่าแต่ประเด็นสำคัญก็คือผมขอขอบคุณนะท่านสังเกตว่าผมตัวผอมลงสูงขึ้นในทำนองนี้นะก็แสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละนะสุขภาพผมขอบคุณนะครับผมก็ห่วงท่านเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันเพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังม็อบทุกวันอยู่เหมือนกันแหละนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นสถานที่ที่2นะคะที่รุ้งปนัสยานั้นเดินทางมาทำกิจกรรมอ่านจดหมายเปิดผนึกนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้อ่านแถลงการเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการยื่นหนังสือให้กับตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมนะคือการจับกุมผู้ปราศัยและผู้ชุมนุมเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้งด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นจับกุมและควบคุมตัวไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งหรือบก.ตร.ตร.แทนที่จะเป็นที่สถานีตำรวจในพื้นที่การปฏิเสธให้ทนายและญาติเข้าร่วม
ายามาตรา116หรือข้อหาที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและมาตรา112ที่รู้จักกันดีในนามข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ซึ่งอัตราโทษสูงอย่างเกินกว่าเหตุและที่เลวร้ายและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างมากก็คือการปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาในระหว่างการดำเนินคดีขอเรียกร้องให้มีการอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนและผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองทั้งหมดและขอเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลอาญาสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งคำนึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งจะมีได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนเท่านั้นประเด็นสำคัญที่เรามาในวันนี้ก็เพราะว่าเราเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงยติที่ฝ่ายค้านนำเสนอก็คือมาตรา112ที่เข้าสู่สภาผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนของไทยแรงมากนะครับและเราก็เห็นแล้วว่ามาตรา112เนี่ยเป็นมาตราที่ใช้กำลังพวกที่ยิ่งร้ายกับกองทัพและกองทัพในทางวาจาทางการบ้านมากร้ายจับทั่วทุกคนคนไทยทุกคนนะหรือคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกคนรักสิ่งของตัวเองเขาสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้มาตรา112คงอยู่ก็คือว่าเราปัญหาก็อยู่ที่ว่าทำไมกลุ่มคณะราษฎรหรือกลุ่มเคลื่อนไหวเนี่ยหรือกลุ่มที่พยายามที่จะแก้มาตรา112เนี่ยคุณต้องจับด้วยถ้าคุณหยุดจับด้วยหยุดร่วมละเมิดหยุดอำนาจบ้านร้ายคุณจะโดนคดีมาตรา112ไหมนี่คือคำถามกลับไปนะครับเช่นเดียวกันเมื่อคุณโดนมาตรา112คุณกลับโวยวายคุณกลับที่จะผมเรียกว่ากลับออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้มีการแก้มาตรา112ประเด็นนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่ยุติธรรมไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าถูกให้ร้ายถูกอาฆาตมากร้ายเราก็เป็นมนุษย์นะครับพระองค์ท่านทรงเป็นประมุขแห่งชาติหลายหลายประเทศนะครับมีกฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งชาติไปดูได้เลยครับหลักของการคุ้มครองประมุขแห่งรัฐเนี่ยเป็นหลักของสากลนะครับอย่างเช่นเดียวกับมาตรา112เป็นหลักที่ใช้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะพวกท่านพระองค์ท่านหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยตอบโต้แม้แต่สักครั้งเดียวท่านได้แต่รับรู้นะครับท่านไม่เคยตอบโต้เพราะท่านตอบโต้ไม่ได้เพราะท่านเป็นประมุขแห่งรัฐแต่ปรากฏว่าพอท่านไม่ตอบโต้ถ้าย้อนกลับไปท่านบอกว่ามีนโยบายของรัฐบาลว่าห้ามใช้มาตรา112นะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนทราบแล้วก็ปรากฏว่าพอหลังๆกลุ่มราษฎรเริ่มใช้ท่าทีจับจ้วงละเมิดอาฆาตมาตร้ายปกป้องความอาฆาตมั่นร้ายความแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการชูป้ายมีการพ่นสีตามที่ต่างๆจนท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลเขาก็ต้องจัดการเพราะว่าพระองค์ท่านทรงไม่ทำร้ายประชาชนแน่นอนพระองค์ท่านทรงรักประชาชนคนไทยทุกคนแต่ในฐานะที่ท่านเป็นประมุขแห่งรัฐของประเทศไทยนะครับประชาชนทั่วโลกทั่วโลกจับตามองอยู่ว่าการกระทำอย่างนี้มันสมควรหรือไม่พวกเราจับตามองอยู่ว่ามันสมควรหรือไม่การคงอยู่ของมาตรา112ก็เพื่อที่จะปกป้องพระองค์ท่านนะครับนั้นแล้วการแก้ปัญหาอย่างยัตติของสสฝ่ายค้านที่นำเสนอนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดบทลงโทษสมควรแล้วถ้าท่านไม่จับจ้วงท่านคุยด้วยเหตุผลท่านคุยด้วยเรื่องที่มีข้อมูลที่แท้ข้อเท็จจริงอย่างนี้สิถึงจะเป็นทางออกที่ของประเทศไม่อยากเกิดในม็อบค่ะเอ็มว่าไม่มีใครสติดีอยากเกิดในม็อบทุกคนอยากเกิดในประเทศที่มีรัฐสวัสดิการและความเท่าเทียมขอบคุณค่ะ
อยากอยู่ในรัฐที่มีสวัสดิการดีๆอยากอยู่ในประเทศที่มีสังคมเท่าเทียมกันแล้วกลับมาเมืองไทยทำไมอะคะในเมื่อไทยอะไม่ได้สนองตอบในสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ยังกลับมาประกวดที่เวทีไทยไม่ใช่หรอคะในเมื่อไทยไม่มีรัฐสวัสดิการดีๆไม่มีสังคมเท่าเทียมก็ไม่ควรมานะคะและเนี่ยค่ะมาประกวดที่เวทีไทยอะที่ไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าไม่พูดความจริงใช่ไหมคะแต่สวยๆแบบนี้ยังประกวดได้อีกนะคะไปอีกสัก18เวทีค่ะ18โมงสวยในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นชัดขึ้นนะครับมีการเคลื่อนม็อบนะเดินเท้านะฮะไปตะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปตามจุดต่างๆนะครับเรียกร้องของรุ้งไปเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวพรรคพวกของตัวเองที่ติดคุกไปแล้วลุงก็กำลังเตรียมพร้อมรู้ตัวสั่งเสียว่าตัวเองอาจจะต้องติดคุกนะสั่งเสียว่าแกนนำให้สู้ต่อไปตอนนี้ก็มีไม้ไผ่ดาวดินก็เป็นตัวใหญ่ๆที่กำลังทยอยที่จะถูกถอนการประกันตัวซึ่งเขาก็รู้ตัวดีว่ามีโอกาสสูงที่จะถูกถอนการประกันตัวนะครับการไปเรียกร้องการไปเคลื่อนไหวของเขานั้นนะฮะก็คงชัดเจนนะครับว่าเขานั้นมีเจตนาอย่างไรและทำในช่วงไหนช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจการเดินม็อบการจัดตามจุดต่างๆ จังหวัดต่างๆซึ่งหลักเหล่านี้นะครับในเชิงงานวิเคราะห์เกิดมาหมดแล้วนะครับนอกจากนี้การไม่วางใจที่น่าสนใจในสภามันมีการต่อสู้เนี่ยนอกสภาและในสภาผมเคยอธิบายไว้แล้วนะในสภาเนี่ยคงเห็นชัดนะศิระก็แฉเลยบอกว่าเนี่ยนะครับมีการโทรศัพท์สั่งการมาจากดูไบนะครับการสั่งการมาจากดูไบนั้นให้มุ่งเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักทุกอย่างเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นม็อบก็กำลังมานะครับสถานการณ์ขนาดนี้นะในเชิงปรากฏการณ์ถ้าเราเห็นนำมาวิเคราะห์ก็คงเห็นว่าม็อบอย่างรุ้งก็กำลังดิ้นมีการเดินเท้าเอาม็อบไปรวมกันวันสุดท้ายนะฮะการโหวตอภิปรายไม่วางใจนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาม็อบไปกองที่กระทรวงเกษตรที่รัฐบาลเคลียร์ไปบางส่วนแต่บางส่วนก็ยังตรึงกำลังอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็กำลังเห็นในเชิงงานวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าแกนนำกำลังดิ้นแหละดิ้นในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่ปกป้องสถาบันก็ไปยืนยันเรียกร้องไม่ให้มีการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายนำเรื่องของสถาบันไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่งานสังเคราะห์นะครับผมได้เคยเรียนสังเคราะห์ให้กับหุ้นส่วนไปแล้วนะครับว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยม็อบที่มันเคลื่อนไหวมาเนี่ยมันกำลังมุ่งเข้าสู่การอภิปรายไม่วางใจในช่วงระหว่างนี้นะครับส่วนเรื่องอภิปรายนอกสภาเนี่ยเขาก็เตรียมไว้แต่ปรากฏว่าลุงกำลังจะโดนถอนการประกันตัวแกนนำกำลังจะโดนถอนการประกันตัวจึงทำให้เขาไม่รู้ทิศทางว่าจะเอายังไงแน่นะครับนั่นคือประการแรกในส่วนนั้นแต่ก็มีม็อบเดินเท้าอ้างว่าม็อบเดินเท้าหวังว่าจะมีคนมากเข้ามากเข้าหลักคิดอย่างนี้มาจากไหนในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองหลักคิดแบบนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้มาก่อนในสมัยกปปส.แล้วประสบความสำเร็จเขาก็เอาหลักคิดนั้นมาใช้นะเดินเท้าหวังว่าคนจะมาร่วมเยอะเยอะเยอะแล้วก็จะแห่ออกมาซึ่งปรากฏว่าในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยมันไม่ใช่สื่อต่างชาติประนามการชุมนุมประท้วงนะครับที่ผ่านมานะครับว่าเป็นการก่อการจลาจลเป็นการก่อการร้ายนะครับในขณะที่รุ้งเองก็ยอมรับนะให้สัมภาษณ์ยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยในช่วงการชุมนุมและเกิดการจลาจลเกิดขึ้นก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่สุดท้ายม็อบตีกันเองตีกันเองไม่พอเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นจนถูกประนามไปทั่วโลกจากการชุมนุมและถูกจับกุมไปทั้งหมด11คนต่อมาส่งฟ้องเนี่ยอีก 3-4 คนเมาเหล้าที่เหลืออีก8คนส่งฟ้องศาลก็ให้ทำการประกันตัวคำถามที่ผมถูกกับถามกลับมาว่าทำไมไม่จบสักทีม็อบในประเทศไทยเบื่อหน่ายแล้วนะครับประเทศอื่นเขาจับกุมดำเนินคดีติดคุกที่สิงคโปร์เนี่ยไปชูป้ายนะในใต้สถานีรถไฟเนี่ย4คนน่ะเลื่อนคุกนะครับของสิงคโปร์ก็จำคุกเลยก็ไม่รอลงอาญาเลย ในประเทศไทยทำไมมันนานจังนะฮะเขาไปแค่ชูป้ายที่สิงคโปร์ยังเอาเข้าคุกแต่ในประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเบื่อหน่ายล่าช้าจะจับปล่อยๆคนก็เบื่อหน่ายนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับยิ่งนานเท่าไหร่ความชอบธรรมยิ่งเกิดขึ้นยิ่งนานเท่าไหร่ม็อบความชอบธรรมจะลดลงแต่ความชอบธรรมในการใช้อำนาจของรัฐบาล
ความชอบธรรมการใช้อำนาจของศาลมีมากขึ้นนะบางคนก็เบื่อศาลหมอจะมีหมอท่านนึงนะที่เป็นทหารเนี่ยนะครับกันก็ไม่พอใจศาลมีอะไรผมจะไปหาเลขาธิการศาลคือท่านไม่เข้าใจการเมืองนะครับไม่เข้าใจการเมืองเป็นหมอที่ดีเป็นหมอที่มีความกล้าหาญนะ จงรักภักดีแต่ปรากฏว่าไม่เขาเรียกว่าไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับตอนนี้โปรจับปล่อยเป็นยังไงโปรจับปล่อยก็คือแกนนำเนี่ยหมดโปรแล้วตัวเล็กๆเนี่ยก็จับแล้วปล่อยไปนะครับในสิ่งที่เราได้เห็นเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้จะเป็นยังไงแกนนำทั้งหลายก็ทยอยถอนการประกันตัวมันเกิดอะไรมันเกิดจากกรรมที่ใครกระทำเขาที่เขากระทำไว้เห็นไหมฮะมันก็จะเกิดขึ้นตอนนี้นะฮะสี่คนฮะแกนนำไม่ว่าจะเป็นอานนท์ไม่ว่าจะเป็นเพนกวินนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนอื่นอีก2คนนะฮะก็ปรากฏว่ามาขอประกันตัวอีกรอบนึงนะครบ7วันศาลก็ไม่ให้ประกันตัวพวกนี้ก็มาโพสต์ข้อความว่ามีแดนโน่นแดนนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่โพสต์ข้อความนั้นไปแล้วเรือนจำนะฮะกระทรวงยุติธรรมก็มีการเอาผิด กับแอดมินนะฮะของเพนกวินไปแล้วอ้างว่าเพนกวินมีแอดมินเป็นคนดำเนินการตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นขึ้นมานะครับแต่ยังก็ตามฮะแกนนำมาจ่อยไปแล้วไปไม่รอดแล้วแกนนำนะฮะและที่สำคัญที่เราได้เห็นในเชิงงานสังเคราะห์มีการสั่งการจากต่างประเทศเห็นไหมศิระมีแฉผมบอกแล้วไงว่าทั้งหมดมีการสั่งการมาจากต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญการเดินทัพกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยเป็นหลักคิดเอามาไปกองกระทรวงเกษตรเดินเท้าเข้ามาเป็นหลักคิดที่กปปสทำมาก่อนนะครับอภิปรายไม่วางใจเขามุ่งไปที่ไหนมุ่งไปที่10คนนั่นเป็นหลักคือใครพลเอกประยุทธ์เป็นหลักที่เหลือก็ตัวรองโดยส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นแกนนำกปปสและเป็นมือเป็นเท้าของพลเอกประยุทธ์นะสังเคราะห์ฟันธงอะไรพลเอกประยุทธ์ผ่านไม่ผ่านจะมีการปรับคำตรีไหมอยู่ที่การตอบในสภาว่าคำตรีแต่ละคนสามารถตอบได้ไหมนะคำถามที่ถูกอภิปรายในสภาตอบได้ไหมเท่าที่ผมฟังมาทั้งวันเนี่ยก็เป็นผักน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงพูดพลนาไปดา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 ไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยที่มันเอ้ยอันนี้ผิดเออใช่มันนี่เมียมันพูดมันก็ยังพูดไปในเชิงพลนานะพูดแบบเป็นกลางมันพูดพลนาดาเป็นการเปิดดาเนี่ยก็ด่าโจมตีพลเอกประยุทธ์บอกว่ามีคนนะฮะพลเอกปอเป็นคนรับเงินพลเอกประยุทธ์ก็มีก็จับสิอะไรประมาณนี้ล่าสุดก็มีการจับกุมที่เชียงใหม่บ่อนคาสิโนออนไลน์จับกลุ่มที่เชียงใหม่ปรากฏว่าจับกลุ่มเสร็จนะฮะก็ดำเนินคดีตามกฎหมายก็มีบางพื้นที่ปล่อยปะละเลยให้มีบ่อนคาสิโนออนไลน์ภูมิกับนะฮะกับรองสืบสวนเนี่ยภูมิกับสืบสวนก็โดนย้ายนะฮะก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้านี้ก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้มาผมบอกแล้วการแก้ไขปัญหาคาสิโนหรือบ่อนการพนันออนไลน์มันต้องทำถูกต้องตามกฎหมายเอาสวยให้มาเป็นภาษีซะนะครับมันจะได้จบมันพูดกันแบบนี้มา88ปีแล้วนะฮะทำไม่ได้ทำไม่จบใครก็แก้ปัญหาไม่ได้พลเอกเสรีเตมีเวทก็เอาไปพูดนะว่าไม่มีอะไรนะบอกว่าไม่มีใครจะแก้ปัญหาบ่อนการพนันได้มันแก้ได้มันทำให้เป็นทำถูกกฎหมายไปเพิ่มในพรบการพนันก็จบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับโดยรวมตอนนี้ก็ชัดเจนนะคงเห็นชัดเจนว่ามีการโทรศัพท์มาสั่งเขาบอกว่าจากดูไบสั่งการให้มีการอภิปรายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักม็อบก็กำลังขนเข้ามากำลังแกนนำก็กำลังดิ้นยิงดิ้นยิงเจ็บนะครับในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยไม่ว่าจะปนคนสั่งงานจากดูไบบุกนอกสภาในสภาในสภาได้พูดถึงสถาบันเดี๋ยวก็โดนแจ้งจับนอกสภาถ้าเคลื่อนไหวเดี๋ยวก็โดนถอนการประกันตัวถูกแจ้งเขาก็หาเพิ่มเติมไอ้พวกที่อยู่ต่างประเทศก็โดนแฉมากขึ้นมากขึ้นนะกลยุทธ์ทางการเมืองของเขาเป็นกลยุทธ์เดิมๆวิธีเดิมๆทุกอย่างเหมือนเดิมทำกระบวนการทางความคิดเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยออกมาก่อนการอภิปรายวางใจเร่งเครื่องนะครับพูดว่าสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นต้องแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจะแก้จนวาทกรรมของไทยรักไทยเดิมนะยุคเมื่อไหร่10กว่าปีที่แล้วโคตรโบราณเลยนะเอามาใช้อีกแล้วนะก็บอกว่าทำให้เศรษฐกิจจะดีขึ้นก็คือจะพยายามที่จะปลุกประชาชนขึ้นมาสู้แทนเขานะเพื่อที่จะให้ได้รับการนิรโทษกรรมแก้ไขธรรมนูญหลังจากการพิพายวางใจก็จัดการชุมนุมอีกนะต่อสู้อีกซึ่งผมบอกเนี่ยนะประการแรก
ปรับครม.หรือไม่มีคนยืนยันว่าต้องมีการยุบสภาไม่ต้องมีการปรับครม.มีการวิเคราะห์กันผมยืนยันนะไม่ยุบสภาช่วยหัวไม่ยุบสภานะสองจะปรับครม.ไหมก็อยู่ที่คำตอบนะเขาพูดได้ดีไหมคุมเสียงในสภาได้ไหมคุมได้ก็ไม่ปรับคุมได้คุมไม่ได้ก็ต้องปรับจบนะก็คือเสียงมันแห้วไปแล้วจะต้องเปลี่ยนนายกตรีไหมยังไม่เปลี่ยนนะพลเอกประยุทธ์จะผ่านไหมผ่านสี่ข้อนะสี่ข้อในผ่านนะแล้วหลังจากนี้จะมีปัญหาไหมหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเรื่องของมาตรา12จะกลับมาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกลับมาเพราะอะไรก็เรียกว่าทำไม่สุดรัฐบาลทำไม่สุดตอนนี้พอทำไม่สุดเสร็จไม่เปิดยุทธการไตลงอย่างเต็มรูปแบบค้างคาคามัวยุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรจะไปยุ่งนะคนใกล้มักสับสนในเหตุการณ์คนไกลมักแจ้งอย่างเราเห็นชัดเจนว่ากลยุทธ์ทางการเมืองของเขาเดินอย่างไรกันทั้งสองฝ่ายชนะจะเป็นยังไงทิศทางไหนทำให้บอกได้ชัดเจนนะสถานการณ์โดยรวมแบบนี้สิ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์วันนี้คืออะไรเราได้เห็นว่าแหมมีการสั่งงานจากดูไบทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลม็อบประชาชนคนรุ่นใหม่ม็อบสีส้มไปมาผมว่าเป็นสีแดงสุดท้ายเป็นอะไรเป็นเรื่องของนักโกงเมืองที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศสั่งการมาให้โจมตีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราเห็นชัดเจนมากขึ้นหลักกลยุทธ์ทางการเมืองในอดีตมันอ่านยากแต่ปัจจุบันผมนำมาอธิบายให้คุณส่วนทราบทีละชั้นทีละชั้นและผมก็ท้าให้ดูนะดูในแบบกฎการดูดิเดี๋ยวมันไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปล้อมสภาตอนนี้กำลังเอาคนไปล้อมสภาละนะเราจะบุกนอกสภาหยุกในสภาพร้อมๆกันเห็นไหมทุกอย่างมาในฟอร์มแบบฟอร์มเดิมแบบเดิมแก่ตำนูนมาตา1 2เดินอย่างเงี้ยกดดันยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งเจ็บยิ่งสู้ยิ่งเจ็บยิ่งสู้ไม่หนีก็ติดคุกเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยThank you.
้าราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย